ครับสวัสดีนะครับสวัสดีคลิปนี้เราอยู่กับช่องของสุริยาพาบรรทุกนะครับสายตู้คอนเทนเนอร์นะเขารู้กันแบบนี้นะแล้ววันนี้นะครับผมมารับตู้ที่ลาน CMA นะครับลาน CMA นะครับอยู่ตรงบางนาขาออกระหว่างประมาณกม19นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงอะไรนะฮะผมเข้ามาสัก10โมงกว่าๆนี่แหละแล้วก็ด้วยการรถมันเยอะนะเราก็พยายามดันให้รถเราไปได้อยู่ด้านหน้าที่สุดนะครับแต่มันก็ยังทำไม่ได้นะรถมันเยอะคนที่มาก่อนเราก็มีนะครับก็เลยเดินไปซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ตอนประมาณสัก11โมงครึ่งทางลานเขาบอกว่ารถมันเยอะตั๋วเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำให้ตอนบ่ายโมงนะครับเมื่อกี้ผมดูที่ตั๋วเขาน่าจะทำให้ตั้งแต่มีเวลาอยู่ตอนเที่ยง58นะฮะเที่ยง58ตอนนี้เป็นเวลาการดูเวลาให้หน่อยดูโทรศัพท์ลองเปิดโทรศัพท์เครื่องนี้ดิตอนนี้เป็นเวลาขอดูหน่อย14นาฬิกานะครับก็รถเยอะมากนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับก็ทุกคนก็รีบเหมือนกันนะก็จะดันกันเข้าไปคิวมันจะมั่วนิดนึงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าเราลงมาอยู่ที่ลานดินมันไม่สามารถที่จะเป็นแถวได้แล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันจะเยอะแล้วก็ตอนนี้เด็กๆไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับเด็กๆไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็เลยไม่รู้จะเดินไปซื้อยังไงนะในนี้ก็ไม่เห็นมีร้านอาหารนะผมเข้าไปตรงซื้อตั๋วก็มีแค่ลูกชิ้นนะครับก็เลยโทรสั่งอาหารแล้วกันโทรสั่งอาหารแล้วกันเดี๋ยวเราเพื่อนรอดูว่าผมสั่งอะไรนะผมสั่งให้เขามาส่งที่นี่เลยเดี๋ยวนี้โลกทันสมัยนะครับก็คือหลายๆอย่างนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปชีวิตการเป็นอยู่ของคนก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะตั้งแต่เรามีแอปพลิเคชันหลากหลายนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอะไรต่ออะไรนะเราจะแทบจะไม่ต้องไปไหนมาไหนกันเลยนะครับก็สามารถทำได้อันนี้ก็แนะนำเพื่อนรถบรรทุกแล้วกันนะครับว่าสามารถไปปรับใช้ได้นะครับเช่นเอ้ยรถถอยรถถอยคันนี้ถอยอย่าถอยสิคือจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะดันมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แทรกเข้าไปเดี๋ยวเพื่อนเขาก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะเลี้ยวไม่ได้แล้วก็คือหางก็ดันตอนนี้เราได้ตั๋วแล้วนะครับบางคันเขาก็ยังไม่ได้ตั๋วนะคนก็รีบเหมือนกันตอนนี้เราจะต้องดันจุดประสงค์เดียวกันคือตรงนี้นะครับลาน CME นะครับจุดประสงค์เดียวกันตรงนี้เดี๋ยวคันนี้เขาก็จะเบี่ยงเข้ามาเหมือนกันนะฮะก็จะพากันดันกันเข้าไปเฮ้ยเหนื่อยใจนะครับก็สำหรับใครที่หิวนะครับเดี๋ยวใช้แบบผมเลยได้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะสั่งอะไรเดี๋ยวเขาจะมาส่งนั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องลงไปไหนนะเดี๋ยวเขามาส่งตรงนี้เลยเตรียมแต่เงินให้พอแล้วกันนะครับที่นี่ลาน CME นะทุกคนรู้นะครับคนขับรถรู้นะครับคนวิ่งตู้คอนเทนเนอร์เข้าใจนะที่นี่ลาน CME นะครับรถเยอะนะครับมันจะเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เด็กๆก็มาด้วยนะครับเป็นช่วงปิดเทอมมาจากทางนี้ 4-5 แถวเลยนะครับแล้วฝั่งผมอีกนะแล้วฝั่งด้านหลังผมอีกนะแล้วก็มาดันเข้ากันพร้อมกันตรงนี้2แถวนะครับถ้าผู้บริหาร CME ดูคลิปนี้ก็ลองไปปรับใช้นะพิจารณาดูว่าจะแก้ปัญหายังไงนะแบบนี้มันไม่เป็นคิวนะครับก็คือใครมุดก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะจริงๆมันน่าจะเป็นคิวเนาะถ้าเป็นที่อื่นที่แหลมฉบังหรือที่ไหนที่เค้าไม่มีพื้นที่ให้แบบนี้เขาก็จะให้เป็นคิวนะโอเควันนี้เราไม่มาตำหนิเขาแล้วกันครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องเด็กๆมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นชีวะปิดเทอมนะแล้วก็หิวข้าวนะครับมาตั้งแต่10โมงกว่า11โมงเปิดประตูให้เขาเลยเปิดประตูเลยเปิดเยอะๆเลยเพื่อได้ถ่ายกี่จ่ายตังค์ของคุณสุริยาไหมตามเขาจ่ายเลยน่าจะไม่มีของใครหรอกน่าจะเป็นของเราแล้วแหละของคุณสุริยาหรือเปล่าหมาวิ่งมาแล้วไปใช่ถือดีๆถือดีๆเดี๋ยวล่วงไอ้การรับน้องหน่อยอ
เร็วมากขอบคุณครับครับขอบคุณครับมาแกงขอนะปิดประตู111บาทสงสารหมาตัวเดียวตันหมาอะไรนะครับ11 12นะครับเดี๋ยวพิซซ่าคอมมานีนะครับก็สะดวกสั่งที่ไหนเขาก็ไปส่งเราที่นั่นนะครับก็เนี่ยตามบินก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นก็คือ1แถม1นะ399ใช่ป่ะวะ399ใช่มั้ยใช่399นะครับก็เป็นช่วงโปร1แถม1นะครับก็ไม่ได้ว่าจะกินแบบนี้บ่อยนะฮะพอดีวันนี้ฮะ339 339 339อ่ะใช่ไม่ใช่มันราคามันเท่าไหร่อ่ะเป็นอันว่าถาดกลางแล้วกันนะฮะซื้อ1แถม1ช่วงนี้เป็นโปรนะครับเราซื้อถาดเดียว300กว่าบาทนี่แหละแล้วก็เป็นช่วงโปรแถมอ่ะก็แกะไปเลย แล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับติดขัดอยู่ในสถานการณ์แบบคล้ายๆผมนะฮะก็แนะนำแอปพลิเคชันมากมายเลยนะฮะโหลดมาได้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้7เค้าก็ยังส่งนะแต่7ก็จะเป็นส่งแค่บริการระยะใกล้ๆนะครับก็จะมีแอป Panda Food อะไร Grab Bike อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะไลน์แมนก็มีนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วก็ไปโหลดมาไว้แล้วลองใช้บริการดูคือจริงๆเราก็จะสั่งข้าวกินปกตินั่นแหละแต่วันนี้เด็กปิดเทอมนะครับมาวันแรกนะปิดเทอมมาวันแรกก็อ่ะจัดของอร่อยอร่อยสักหน่อยไหนๆก็หิวรอนานแล้วโอเคไหมเอาบายบายกล้องหน่อยบายบายที่ได้พิซซ่านะตอนนี้4โมงแล้วฮะยังไม่ได้ตู้เลยครับตู้แล้วนะครับนี่นะได้ตู้แล้วนะครับลูกตอนนี้กี่โมงลูก16นาฬิกาเอามาดูดิ11นาทีโอ้โห16โมง เกือบ5โมงนะครับถ้าไม่ได้พิซซ่านะครับ11 12นะฮะก็ตาย3ศพนะฮะเนี่ยอดข้าวตายนะครับ3ศพฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครที่ชอบให้ทำคลิปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับอันไหนที่พอทำได้เดี๋ยวจะทำให้ก่อนนะอันไหนที่ทำไม่ได้เดี๋ยวจะพยายามทำให้ได้แล้วกันนะครับที่นิลานCMA นะครับทุกคนรู้นะครับคนขับรถรู้นะคนวิ่งตู้รู้เลยโอ้ยเมื่อยร้ายนะครับอ่ะโอเคฮะผ่านไปแล้วครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนะนำนะฮะก็ตามนี้ฮะตามที่เห็นแล้วกันนะครับเนี่ยท้ายแถวก็ยังมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะฮะยังแน่นอยู่เลยนะอีกชุดใหญ่ๆเนี่ยอ่ะก็ผมหมดแล้วอ่ะพวกคุณก็ต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้อย่างน้อยฮะวันนี้ลูกค้าก็ยังรอบรรจุเรานะครับเราก็หน้าที่ของเราก็ต้องนำตู้ไปให้ลูกค้าบรรจุสินค้าให้ได้ภายในวันนี้นะเจอกันคลิปหน้าสุริยาภาพทุกสวัสดีครับนานมากหับหนังเงือบนานมากหับหนังเงือบเอ้ย